สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัฒน์นะครับก็วันนี้นะครับต้องเรียกว่าเซตอยู่ในจุดต้องเรียกว่าจุดต่ำสุดกันเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างจุดต่ำสุดก็จริงๆก็คือต่ำมากแล้วนะครับแต่จุดที่น่าสนใจก็คือเดือนนี้นะครับเป็นเดือนแรกที่เขาเรียกว่ามีมาตรการอัปติกรูนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือเราเห็นภาพของการช็อตนะวอลลุ่มของการช็อตที่ลดลงนะครับเนี่ยวันหนึ่งก็คือวอลลุ่มหายไปเป็นหมื่นล้านนะฮะแต่ก็วอลลุ่มช็อตลดลงก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีบางบล็อกนี่ที่เคยไม่เก็ตแชร์นะนะครับระดับ20%แค่แบบอัพที่กลูนี่ลูกค้าบอกเอ้ยฉันไม่เอาแล้วนะฮะวอลุ่มเทรดแบบมันลงมาเหลือ12%ของทั้งตลาดเลยก็มีนะครับก็มีอะไรแปลกๆดีซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเปล่านะครับอย่าไปอะไรมากนะส่วนใหญ่ก็คือพออัพติกลูปุ๊บโบรกที่รับลูกค้าต่างชาตินะครับจะวอลุ่มหายนะครับก็เดี๋ยวรอเขาปรับตัวแล้วกันแต่ว่าตอนนี้ถ้าเป็นกราฟเนี่ยถือว่าสวยมากนะครับถ้าเป็นทรงก็คือทรง W นะครับมีคนเข้ามาช้อนซื้อแล้วก็ PE เนี่ยระดับ17เท่านี่ผมมองว่าเป็น Average นะครับในรอบหลายๆปีก็คือไม่แพงมากนะครับก็คือระดับค่าเฉลี่ย PE ก็ประมาณเนี่ยนะครับเซต PE 17เท่านะครับขอแค่ตัว earning มันกลับมานะครับขอแค่ earning มันกลับมาเดี๋ยวกำไรของเซ็ตก็จะพุ่งนะครับวันนี้นะครับเราก็มาเจอมานั่งดูไอ้อสังหานะครับที่มันโดนเทมาเยอะๆเนี่ยนะครับเขารูปร่างหน้าตาของพื้นฐานเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะเพราะว่าแต่ละตัวนี้ก็คือช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่ต้องเรียกว่าราคาลงมาเยอะนะครับแล้วก็ PE เนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับ PE ค่อนข้างต่ำกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยบางตัวก็ PE 4เท่า5เท่านะครับอย่าง Origin เนี่ยก็ PE 5เท่านะครับหรือตัวซิลินะครับก็ PE เท่าไหร่4 5เท่านะครับAP นะครับ AP ก็ PE 5เท่านะครับคือลงมาจนอยู่ในระดับที่น่าสนใจนะครับแต่ก่อนเคยขึ้นไป6 7เท่านะครับแล้วก็ได้รีเสิร์ชนะครับของ SCB มานะครับแต่เขาก็บอกว่าคาดการเนาะว่าตัวกำไรเนี่ยจะดีขึ้นในช่วง Q2 ปี6 7นะครับเขาก็มองว่าตัว Pre-sale เนี่ยน่าจะกลับมานะครับถ้าใครดูงบ Q1 นี่คืออ่อนแอทุกด้านเลยนะครับ P-Sell ก็ตกลงนะครับทั้งโครงการแนวราบแนวสูงคือแย่ไปหมดนะแต่ถ้าเกิด Q2 มันฟื้นตัวนะก็น่าจะดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีเรื่องของการศึกษานะครับว่าต่างชาตินี่น่าจะเข้ามาซื้อคอนโดได้มากขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นดีมานด์ใหม่นะครับที่เข้ามานะครับก็คือกำไรเนี่ยนะครับก็คือเขาเชื่อว่านะกำไรน่าจะฟื้นแหละแต่ว่าอาจจะแย่ลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับก็จะมีเรื่องของการปรับลงนะครับปรับกำไรลงก็หุ้นเด่นนะครับก็คือจะเป็นตัว AP นะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือช่วงนี้อัตราปฏิเสธสินเชื่อคือสูงมากนะครับบ้านต่ำกว่า3ล้านนี่คือซื้อครึ่งแบงค์ปฏิเสธไปครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน่าจะอาจจะเป็นสักปีหน้านะครับถ้ายอดมันแย่มากๆอาจจะมีเห็นภาพของมาตรการกระตุ้นนะครับกระตุ้นอสังหามาตอนนี้ก็ลดค่าธรรมเนียมแล้วนะครับถ้ามันตึงมากๆอาจจะมีในเรื่องของมาตรการ NTV นะครับก็น่าจะ
เริ่มลดลงนะครับ NTV น่าจะลดลงถ้าเกิดเศรษฐกิจฟื้นอัตราการปล่อยกู้ของแบงก์เนี่ยมากขึ้นนะครับแบงก์กล้าปล่อยเนี่ยเดี๋ยวกลุ่มนี้นะครับก็จะเริ่มมานะครับอันนี้คือตอนนี้ถูกแล้วเหลือแค่ประเด็นที่จะขับเคลื่อนกลุ่มนี้นะครับก็คือเศรษฐกิจฟื้นแบงก์ปล่อยสินเชื่อมากขึ้นนะครับชีวิตก็น่าจะดีอ่ะถามว่าทำไมถึงดีนะครับเพราะว่าจริงๆก็มียอดพรีเซลมาที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับของทั้งกลุ่มนะครับแล้วก็ในส่วนของยอดพรีเซลนะครับรู้สึกตัวที่เป็นคอนโดนะอาจจะดรอปลงนิดหนึ่งโลไลก็ดรอปหมดเลยนะฮะโอเคแต่รวมๆกันแล้วก็อ่ะใช้ได้นะครับอันนี้โครงการเปิดใหม่นะครับรวมๆกันก็มูลค่าดรอปลงนิดหนึ่งนะฮะแต่มาสหนึ่งนี่คนเปิดน้อยมากนะครับปกติก็คือไปเปิดตอนไตรมาส4กันนะครับคนที่เปิดเยอะที่สุดก็คือตัวสิริกับ AP นะครับถ้าขายได้ชีวิตก็น่าจะสดใสนะครับยอดขายนะจะโตแต่กำไรจะไม่ค่อยโตมากกันนักเท่าไหร่นะครับใครมีแบ็กหลอกเยอะสุดนะครับก็คือจะเป็น AP นะอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลที่เขาแนะนำนะครับตัวนี้ก็คือ AP เยอะสุดนะครับรองลงมาก็เป็นสิรินะครับเท่าๆก็เป็นสุภาลัยนะครับอสังหาใหญ่จะดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือกู้เงินนะครับกู้เงินได้ง่ายกว่าประมาณนี้นะครับเขาต้องเรียกว่าตอนนี้เรามาส่องงบนะครับของหุ้นอสังหาในจังหวะที่ต้องเรียกว่าแทบจะวิกฤตนะครับแล้วก็ตอนนี้คนที่รอดนะครับก็คือจะเป็นอสังหารายใหญ่นะเพราะว่าหนึ่งสามารถออกนะครับออกตราสารการเงินได้หลายทางนะครับแต่ว่าถ้าไปดูอสังหาเล็กๆนะครับตอนนี้หลายๆตัวก็ค่อนข้างเสี่ยงมากเลยนะเพราะว่าแบงก์ก็ไม่ค่อยจะปล่อยกู้นะครับปล่อยกู้โครงการนี่ปล่อยน้อยมากนะครับปล่อยหุ้นกู้เนี่ยจะต้องดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วเวลาขายเนี่ยก็คือแบงก์ก็ไม่ปล่อยสินเชื่อด้วยนะครับเพราะนั้นอสังหาระใหญ่นะครับมีโอกาสที่จะรอดได้มากกว่านะครับมีโอกาสที่จะรอดได้มากกว่านะครับโอเคก็อันนี้เป็นเรื่องของงบนะนะครับก็ Q1 นะครับก็น่าจะมีเรื่องของการฟื้นตัวยังดรอปลงอยู่นะครับเมื่อเทียบกับ QOQ รายได้ก็ลงกำไรนี่คือลงแบบหัวภาพมากเลยนะครับทีนี้ทำไมก็ถึงแนะนำ AP นะครับเท่าที่ดูก็น่าจะเป็นแค่ไม่กี่บริษัทเนาะที่น่าจะฟื้นตัวได้กำไรได้ในปีนี้นะครับแล้วก็ปีหน้าก็ยังโตนะครับแล้วก็ถ้าชอบปีนี้ต่ำๆปีหน้าโตเยอะก็จะมี Land House LPN PSH นะครับแล้วก็ QH นะครับส่วนซีรีส์ก็แลดูว่าจะดรอปลงไปนิดนึงนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ